ลองแค่มาเดินวิชาทีก็ไม่เคยมากลางวันก็ไม่มีอะไรนะกลางวันก็เงียบส่วนในเซฟไม่มาเดี๋ยววันจันทร์หน้าดึกจันเย็นค่อยมาจันหน้าจันเย็นค่อยมามันก็จะคนเยอะทุ่มสองทุ่มก็ได้ค่อยมาสามทุ่มก็ได้ไม่ไกลจากบ้านเรามันก็มีฝรั่งมาเดินอยู่นะกลางวันร้านมันเปิดหมดแล้วไปขายให้พวกนักท่องเที่ยวของแพงนี กลางวันก็ไม่มีคนเดินเลยให้เงียบกริบใหญ่มากนี่มีร้านเกมด้วยเหรอโอ้ซ่อมจอยแบบเนี้ยไม่ซ่อมต้องขายอย่างเดียวนั้นบ้านผีสิงถ่ายบ้างนะครับมีร้านรองเท้าด้วยนะข้างในวันไม่มีคนครับเรียกกิ๊บวันก็จะร้อนหน่อยครับแคท